สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมารีวิวนะครับไฟฉายตัวใหม่ของ w o r k c o s สนะครับเป็นไฟฉายดำน้ำนะครับนะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะครับไซส์นิดเดียวนะครับนะรุ่น dl 1 6นะครับ dl 1 6เห็นไหมครับนะโอเคนะครับก็ดูจากขนาดนะครับพอมองเห็นอยู่เนาะ อ่านะครับไม่ได้ใหญ่มากดีไซน์สวยครับตัวนี้จะไม่มีคลิปมาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฉายดำน้ามันจะใช้กับสายสายคล้องนะครับของนักดำน้ํานะครับนะไม่มีช่องชาร์จนะครับในในตัวนะครับเพราะว่าไฟฉายดำน้ําส่วนใหญ่ก็มันจะต้องกันน้ําใช่ไหมครับนะมันก็เลยไม่มีช่องชาร์จนะครับนะใช้ฐาน18650นะครับความสว่างสองพันลูเมนนะครับ2,000ันลูเมนนะซีโมดนะครับโล300ลูเมนมีเดียมแ800ดรอยนะครับ แล้วก็ไฮนะก็เต็มที่เลยก็คือ2000นะครับ SOS ประมาณ300ลูเมนนะครับนะโอเคนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับพูดถึงข้อดีเลยนี่มันเป็นสวิตช้ายครับไฟฉายดำน้ำที่เป็นสวิตช้ายและนะครับมีแสงที่ที่ปุ่มกดด้วยนะครับเนี่ยแถมกันน้ำได้ด้วยนะครับปกติไฟฉายดำน้ำเราจะเจอปุ่มกดที่คอใช่ไหมครับปุ่มกดที่คอของมันหรือไม่ก็เป็นวงแหวน นะครับเป็นวงแหวนหมุนได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้ถูกใจผมเลยนะครับก็คือผมเป็นคนชอบสวิตท้ายนะครับนะกดปุ๊บนี่เราเห็นสถานะแบตด้วยนะครับนะตัวนี้ลักษณะการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงการใช้งานนิดหนึ่งนะครับนะโอเคอ่านะครับก็นะครับกดหนึ่งครั้งเปิดนะครับนะแล้วก็ถ้าเรากดจากเปิดไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับอ่า นี่ครับไฮมีเดียมนะครับแล้วก็โลนะครับขอปิดไฟที่หัวนะครับไฮนะครับมีเดียมอ้อเอาใหม่นะครับอ่านี่ไฮนะครับอันนี้โลแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็มีเดียมนะครับอ่าไปดูที่ไฮครับเห็นไหมครับค่อนข้างแรงมากนะครับสว่างดีครับพุ่งนะครับพุ่ง โคมเป็นโคมผิวเรียบนะครับโคมเป็นโคมผิวเรียบแสงพุ่งดีมากครับแล้วก็คุมความร้อนได้ดีเ,ออเทอร์โบเนี่ยผมลองแล้วประมาณหลังจาก2อนาทีพอมันเริ่มร้อนเนี่ยมันก็จะแสดรอปแสงลงนะครับนิดหน่อยนะครับถ้าใช้ใต้น้ำเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานง่ายมากถ้าเข้า SOS ก็กด2ครั้งจากเปิดนะครับจากสถานะเปิดปั๊บมันก็จะเข้า SOS เลยนะครับจาก SOS กด1ครั้งปุ๊บก็จะกลับ หมดเดิมที่ใช้ล่าสุดนะครับมีความจํานะครับจําแสงล่าสุดด้วยนะครับนะค่อนข้างสว่างมากนะครับลักษณะการปิดก็จะต้องกดแช่นะครับอ่ากดแช่ถึงปิดนะครับกดเปิดนี่คือกดปุ๊บติดเลยทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการทํางานนะครับมีอยู่แค่นี้ครับนะไม่มีอะไรมากเปิดปิดนะครับธรรมดาครับเหมือนไฟฉายทั่วไปนะครับแต่ข้อดีของมันก็คืออย่างที่ได้บอกไปก็คือว่า ที่สวิตท้ายนี่มีตัวบอกสถานะแบตครับตัวนี้นะครับมันก็จะติดอยู่ประมาณ3-4วินาทีแหละแล้วก็ดับไปนะครับโอเคนะครับโลีเมดียมครับนี่แล้วก็ไฮครับโอ้โหค่อนข้างแรงผมเปิดถ่ายรีวิวมานานพอสมควรนะครับนะก็แบตก็ยังแรงดีอยู่นะครับโอเคนะครับถ้าครบเซตในกล่องมันก็จะมีเครื่องชาร์จแบบรางเดี่ยวมาให้ด้วยนะครับ ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับโดยรวมอ่า,อาแสงตัวนี้ประมาณ5,300 k นเคนะครับจะอมเหลืองนิดนึงนะครับใครชอบอมเหลืองนะ่าจะถูกใจนะครับระยะแสงตามคู่มือ247เมตรนะครับนะ247เมตรโดยรวมโอเคครับดีไซน์สวยแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับแล้วแสงดีด้วยก็คือได้ทั้งพุ่งแล้วก็มีลัศมีด้านข้างค่อนข้างดีนะครับนะ ช้ขี่จักรยานยังขอได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนะโอเคนะครับถ้าจะพูดถึงข้อเสียผมมองมีอยู่ข้อเดียวครับก็คือว่าน่าจะให้คลิปมาหน่อยแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้ให้มาเพราะมันเป็นไฟฉายดำน้าเนาะมันก็เลยมันมันก็จะให้สายคล้องของนักดำน้ามาแทนนะครับถ้ามันใส่คลิปได้เนี่โอ้เจ๋วมากนะครับคงจะเจ๋วมากนะครับนะโอเคนะครับเรื่องความร้อนไม่มีปัญหาครับนะ มันหัวมันร้อนที่หัวแต่ตัวมันจับได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ได้ร้อนเกินไปนะครับถ้าลงน้ํานี่ก็ยิ่งไม่มีปัญหาเลยนะครับเป็นตัวดําน้ําสายพุ่งครับที่ตัวเล็กนะครับนะแล้วก็ค่อนข้างแรงดีเหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับนะในส่วนของเวอร์คอสดีเอลสิบหกนะครับนะดีเอ น่าสนใจครับนะออกแบบสวยงามนะครับสวิตท,ท้ายมีไฟนะครับโอเคนะครับนะก็อ่าก็วันนี้คงจบการรีวิวตัวนี้เท่านี้ครับเป็นไฟฉายตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับหากชอบคลิปก็ฝากติดตามช่องหน่อยนะครับสวัสดีครับ